บ่ายวันหนึ่งในอาณาจักรโกลเด้นเพลนเกรมมี่อาจารย์เฉินและเซงโคคุพบกับหมีป่าเอ้ยโดมินัสกลาดิอุสเข้าโดยบังเอิญหมีป่าตัวนี้ช่างดุดันไม่ยอมตายง่ายๆจึงเกิดยกที่สองกริมมี่แอบไปซื้อโอเลี้ยงปล่อยทั้งสองไว้กับโรมันเปลี่ยวตามลำพังกริมมี่กลับมาเห็นเพื่อนฝูงกลายเป็นก้อนโปรตีนจึงรู้ว่างานงอกไปแล้วครับ